แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็หลังจากที่ทำสปาเกตตี้ไวท์ซอสกินนะครับแล้วก็เช็คของวันนี้ได้ภาพปูเตียงใหม่เลยนิ่มมากไข้แดกไข้กินครับไม่ไหวแล้วตอนนี้แบบปวดหัวมากก็จะมุ่งไหลทั้งวันเลยจานทั้งวันเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนพรุ่งนี้มีอินสติตอนเช้าแล้วก็โทรหาบอบเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของฟริกแพทิสันคนที่มาส่งเราแล้วก็จริงๆวันนี้นอร์แมนก็ชวนกลับนะเพื่อนเพื่อนก็รู้สึกดีนะพี่เพื่อนเลยอะแต่วันนี้เริ่มแบบแสบคาแล้วก็ปวดเมื่อยครับเริ่มเมื่อยเหมือนไม่ค่อยไหวครับไงเราวันนี้ก็เริ่มกินเนื้อด้วยเป็นวันแรกให้เริ่มกินเนื้อลองกินดูแต่กลับถ่ายไปก็คงไม่กินอ่ะแต่กินเท่าที่กินได้ครับพูดอะไรกันแล้วก็วันนี้ก็มีบ๊อบมาเช็คของเลยผมจัดการแล้วนะเรื่องอะไรหลังบ้านเรามีเตาบาร์บีคิวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำบาร์บีคิวกินกันนะครับมันทรมานครับเราจะจามแล้วแบบไม่จามถ้ามีคนแก้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวปิดคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนอนแล้วถ้าเกิดรู้อะไรเพิ่มเติมไม่รู้เหมือนกันเลยพูดว่าอะไรแล้วไงมีอะไรเพิ่มเติมเราเดี๋ยวจะมาอัปเดตดูอีกทีครั้งนี้ไปนอนก่อนนะบ๊ายบาย